คำถามคืออยากจะรบกวนถะสอบถามประเด็นเดียวคือถ้าเราใช้เครื่องมือลบภาพแล้วเราลบเกินอยากจะถามว่าเราใช้เครื่องมือตัวไหนที่ทำให้ใช้ภาพกลับมาตามที่เราต้องการคำถามนี้ใช่ไหมคะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะนี่ตัวอย่างอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งวิธีการลบภาพมันมีหลายวิธีค่ะวิธีการลบภาพนะมันมีหลายวิธีด้วยกันอันนี้คุณอาจจะใช้ตัว delete เลยใช่ไหมเนี่ยตัว delete ตัวนี้เลยเวลาลบซึ่งถ้าคุณลบแล้วคุณอยากให้มันถ้ามันลบเกินใช่ไหมแล้วคุณอยากกลับให้มันมาเหมือนเดิมอ่ะสมมติผิงลบอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมลบเกินแล้วอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมคุณก็เพียงแค่กด Ctrl Z อันนี้คือผิงใช้ CC 2019ไงมันเลย Ctrl Z ได้แต่ถ้าท่านใดนะคะใช้ CC 2018ต่ำลงไปเรื่อยๆต้องกด Ctrl Alternate แล้วก็กด Zกด Z ต้องกด Ctrl Alternate แล้วก็กด Z กด Z กด Z ย้อนกลับไปเรื่อยๆมันถึงจะได้นะคะแต่วิธีนี้ผิงไม่แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมมันจำกัดเกินอะถ้าสมมุติว่าถ้าคุณเซฟสมมุติว่าคุณเซฟเป็นไฟล์ PSD ไปแล้วนะแล้วคุณมาเปิดวันใหม่คุณจะมากด Ctrl Z มันไม่ได้แล้วไงมันไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ก่อนที่ผิงจะลบอะไรก็ตามนะถ้าผิงจะลบอะไรก็ตามผิงจะ mask เนี่ยตรง mask ตรงเนี้ยค่ะเห็นไหมตรงเนี้ย mask แล้วตรงนี้มันจะกลายเป็นสีขาวเพื่อป้องกันวิธีการทำผิดของเราและวิธีที่ผิงจะใช้ลบนะก็คือเนี่ยผิงก็จะใช้บัตรแทนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อ mask ตรงนี้เป็นข้างหลังเป็นสีขาวแล้วใช่ไหมคะสีที่ต้องมาใช้ก็คือสีดำและทีเนี้ยเราก็ปรับ opacity กับ flow ให้เรียบร้อยถ้าสมมุติว่ากรณีที่ผมผิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วผิงจะลบผมไปอีกนิดนึงตรงไหนที่มันไม่เนียนอย่างเงี้ยสมมุตินะจะลบแล้วผิงก็จะใช้ถ้าแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถใช้เครื่องมือหลายแบบเอามาลากเพื่อลบได้ลบแบบที่มันสามารถที่วันหลังก็สามารถกลับมาเติมเต็มได้ยังไงนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติผิงจะลบตรงนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราย่อขนาดบัตรบอใบไม้หรือลอลิงนะคะแล้วก็ลบได้เลยลบได้เลยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็ลบให้เราละเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันก็ลบให้เราละถ้าสมมุติว่าเฮ้ยลบแล้วเนื้อแหว่งลบเกินเข้าไปทำยังไงคุณเปลี่ยนจากสีดำให้เป็นสีขาวแล้วคุณก็ขยายบัตรนิดนึงขยายบัตรคือใบไม้หรือลอลิงนะแล้วคุณก็บัตรคืนกลับไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมผิงตัดภาพทุกครั้งเราต้องใช้แมสตรงนี้เพื่อที่ป้องกันเพราะว่าผิงขี้เกียจที่แบบลบผิดไปแล้วอะบางทีกด Ctrl Z Ctrl Alternate Z มันก็ไม่กลับไงบางทีอะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ mask หรือนะคะนอกเหนือจากบัตรตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ pen tool มาช่วยลบก็ได้สมมติว่ามันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเราก็อยากลบให้มันเนียนเนี่ยคุณก็มาลากแต่ว่าเวลาลากผิงลืมบอกด้านบนตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นผ่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วคุณก็มาจิ้มเนี่ยจิ้มวิธีการลบสมมติลบไปประมาณนี้สมมตินะลากไปประมาณนี้ก็ได้ค่ะเราจะลบประมาณนี้คุณก็มาบรรจบกันแล้วเลือก selection ตรงนี้ใส่เลข1กดโอเคแล้วทีนี้คุณต้องไปเลือกข้างหลังค่ะแล้วเราก็จะลบวิธีการลบก็คือใช้บัตรเหมือนเดิมเนี่ยถ้าข้างหลังสีขาวสีที่ต้องมาใช้ต้องเป็นสีตรงกันข้ามก็คือสีดำแล้วคุณก็ลองมาลบเนี่ยมันก็ลบได้เห็นไหมคะเห็นไหมมันก็ลบได้เนี่ยแบบเนี้ยมันก็ลบออกไปได้ลบออกไปได้เลยเอาบัตรลบไปสมมติว่าเรียบร้อยแบบนี้ละแบบนี้แล้วนะแล้วสมมุติว่าผิงเซฟเป็นไฟล์ PSD เซฟเลยนะผิงเซฟเป็นไฟล์ PSD ไปไว้ด้านหน้านี้ TESTเอาไว้หน้าสุดเซฟเรียบร้อยผิงเก่าผิงปิดโปรแกรมเลยนะผิงปิดโปรแกรมและวันต่อมาเรามาเปิดโปรแกรมใหม่วันต่อมานะเรามาเปิดโปรแกรมใหม่ผิงเปิดโปรแกรมผิงเปิดโปรแกรมมาแล้ว
นะคะจากนั้นผิงจะเปิดไฟล์ใช่ไหมเปิดไฟล์ที่ผิงเทสเมื่อกี้เปิดไฟล์นี้ขึ้นมาที่ผิงเอาบัตรลบเมื่อกี้เห็นไหมกระโปรงที่มันแหว่งๆเมื่อกี้เห็นไหมคะจากนั้นผิงรู้สึกว่าเอ๊ฉันจะลบเกินไปทำไมเนี่ยและเราก็อยากให้มันออกนะคะก็คือเราจะมาแก้ไขในส่วนที่เราลบผิดไปก็ง่ายๆนะคะข้างหลังเป็นสีขาวใช่ไหมสีขาวนี่แหละนะคะถ้าต้องการจะให้มันออกมาเนี่ยก็ต้องใช้สีขาวนะคะเราก็สลับสีสิเป็นสีขาวแล้วคุณก็มาบัตรแล้วคุณอาจจะปรับขนาดตรงนี้หน่อยก็ได้เพื่อเวลาเราเอาออกมามันก็จะได้เร็วบัตรออกมามันก็จะได้เร็วขยายบัตรค่ะใบไม้หรือลอลิงคุณก็นี่เห็นไหมคะมันก็เติมเต็มเข้าไปหรือถ้าคุณอยากจะลบอีกถ้าคุณจะลบคุณก็เอาแหละจะเอาตัวนี้มาลากก็ได้หรือจะเอาบัตรมาลบเลยก็ได้ถ้าบัตรอย่าลืมสลับสีนะคะตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ใช้เป็นสีดำอันนี้ก็คือการลบย่อขนาดบัตรใบไม้หรือลอลิงนะอันนี้คือการลบเห็นไหมคือแล้วคุณก็เซฟไว้เป็นไฟล์ PSD วันหลังคุณก็สามารถกลับมาแก้ได้ไงแต่ถ้าคุณใช้ตัวนี้ลบไปเลยตัวเนี้ยลบแล้วคือลบเลยเนี่ยตัวเนี้ยคือลบแล้วคุณลบเลยอันนี้ก็ต้องเลือกข้างหน้าท่านใช้เนี่ยถ้าลบแล้วคือลบเลยคุณต้องกด Ctrl Z หรือ Ctrl Alternate แล้วก็ Z ย้ำๆไปนะคะอันนี้คือลบแล้วลบเลยผิงไม่นิยมใช้แล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าถ้ามันลบแล้วลบเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันสามารถกลับมาได้ไงหรือคุณจะ delete ข้างหลังก็ได้ delete mask ข้างหลังนี้ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอุ๊ยมันลบคืออยากจะเอาออกทั้งหมดก็ delete นี้ก็ได้มันก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะนี่แหละอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาสำหรับคนที่อาจจะลบเกินแล้วเป็นยังไงนะคะจะแก้ไขยังไงนะคะมันคือเทคนิคนี้เวลาผิงใช้ผิงจะใช้ mask แต่ถ้าเนี่ย mask ก็คือตัวนี้แต่ถ้าคุณถนัดตัวนี้คุณก็ทำใจแล้วกันเพราะว่าถ้ามันลบแล้วคุณลบเลยคุณจะมาเปิดไฟล์ซ้ำถ้าคุณเซฟเป็น PSD เนี่ยคุณจะมาเปิดไฟล์ซ้ำมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะนะคะก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้นอกเสียจากวันนั้นเลยคุณล้ำคุณลบเกินไปแล้วคุณกด Ctrl Alternate Z Ctrl Alternate Z มันถึงจะได้หรือคุณไปเปิดตรง History ตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะ History แล้วคุณก็เลื่อนไปข้างบนสุดมันก็จะกลับไปอันแรกสุดก็คือที่ไฟล์คุณมายังไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะแก้ปัญหาให้คุณได้แล้วกันค่ะ